สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวนี่คือรายการรีวิวหนังอีกหนึ่งรายการในประเทศไทยที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักนะแต่ก็ยังหน้าด้านทำต่อไปทำไปเรื่อยๆนี่แหละเป็นรายการยังไงพี่ท็อปเป็นรายการที่รีวิวแบบตรงไปตรงมามีทั้งสปอยและไม่สปอยแต่เรื่องนี้กูขอสปอยเลยวันนี้เรื่องอะไรพี่ท็อปมารีวิวเรื่องฟูเมทัลอะคิมิสนะจ๊ะแขนไลฟ์แอคชั่นแล้วแปลธาตุเพื่ออะไรทั้งอย่างก็ทำมาจากการ์ตูนนะฮะน่าจะมีคนรู้จักกันพอสมควรถามพี่ท็อปนิดนึงว่าพี่ท็อปคุ้นเคยกับแฟรนไชส์นี้หรือเปล่ากับการ์ตูนเรื่องนี้หรือเปล่าการ์ตูนเรื่องนี้บอกเลยว่าผ่านตาอย่างนึงที่การ์ตูนเรื่องนี้ทำให้พี่ดูและสนุกกับมันได้คือตัวเอก2คนมันโดดเด่นแหละบุคลิกมันคาแรคเตอร์ดีไซน์ไอเดียมันนึกภาพว่ากับอีกอย่างนึงคือคำว่าเล่นแร่แปลธาตุของมันอ่ะมันทำให้ฉากแอคชั่นมันดูแบบสนุกดีในการ์ตูนนะแต่ฟูเมทัลอะคิมิสในฉบับการ์ตูนน่ะมีสิ่งที่พี่ไม่ชอบเหมือนกันมันจะชอบมีคล้องช้างเยอะด้วยความที่มันแบบมันพูดถึงนี้คือมันไม่สำหรับผมมันไม่ใช่การ์ตูนแอคชั่นเพราะมันเป็นการ์ตูนที่เป็นดราม่าเล่าเนื้อเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเดินทางของไอ้ตัวเอสกับอาร์มนี่แหละสองคนฉะนั้นเราจะไม่ได้เห็นมันแอคชั่นอะไรกันบ่อยๆและแอคชั่นของมันคือมันไม่เหมือนกับวันพีซกับนารูโตะอะไรพวกนั้นมันไม่ใช่แบบว่าสู้กับบัคกี้ทีแล้วเล่มครึ่งอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันจะอย่างนั้นคือเนี่ยมาตรงนี้เราก็คาดหวังว่ามันจะเป็นไลฟ์แอคชั่นที่อย่างน้อยมีเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างจะดราม่าไหมมีความน่าสงสารในความสัมพันธ์ของเอสกับอาวอาวนี่ก็คือเสียเขาเรียกอะไรเรื่องราวมันจะเกี่ยวกับการที่แม่เนี่ยตายไปแล้วก็พยายามจะใช้การเล่นแร่ไปธาตุเพื่อชุบชีวิตแม่ขึ้นมาแต่ก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาทำให้น้องเนี่ยเสียร่างกายไปเลยหลังจากนั้นเราก็จะเรียนรู้มาเลยว่าเอสเวิร์ดเนี่ยใช้วิญญาณของอาวเนี่ยมาอยู่ในหุ่นยนต์มาอยู่ในเขาเรียกอะไรเกราะชุดเกราะให้กลายเป็นแบบมีตัวตนขึ้นมานะถ้าเป็นรายละเอียดชัดๆลงลึกไปอีกสักหน่อยก็คือมันสังเกตว่าในเรื่องมันจะเสียแขนเสียขาอันนี้เหมือนในการ์ตูนเลยใช่ไอ้แขนขานั่นแหละแลกวิญญาณน้องมาใช่ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็เรื่องราวเนี่ยก็คือการตามหาศิลานักปราชญ์นะในเรื่องของฟูเมทัลอยู่ในภาพยนตร์เลยนี่คือแกนหลักๆเลยนะแค่นี้เองเพราะว่าในเรื่องมันเคลมว่าไอศิลานักปราชญ์เนี่ยคือศิลาที่ช่วยบัฟพลังเอาง่ายแล้วจะทำให้สร้างมนุษย์ขึ้นมาได้นะประมาณนั้นใช่นะแล้วก็จะมีกฎเล็กน้อยว่าเฮ้ยต้องห้ามผลิตมนุษย์นะเว้ยห้ามสร้างมนุษย์เป็นกฎของรัฐบาลใช่ว่าห้ามใครที่สร้างมนุษย์อ่ะผิดกฎหมายการ์ตูนเรื่องนี้เป็นดิสโทเปียนเวิลด์นะฮะก็คือสร้างเป็นสังคมเป็นโลกขึ้นมาที่สร้างขึ้นมาใหม่หมดเลยเซตอัพทุกอย่างทั้งรัฐบาลทั้งที่อะไรการเล่นแร่ไปธาตุเป็นเขาให้เป็นนัยยะเหมือนสิ่งที่ต้องห้ามนะต้องได้รับใบอนุญาตก่อนถึงจะเล่นได้อะไรอย่างนั้นอ่ะเป็นอีกแนวนึงที่พี่บอกเลยว่าไอแนวดิสโทเปียนทั้งหลายเวลาเราดูวันพีซเวลาดูฟูเทอร์มิสสตาร์วอลที่อะไรหลายอย่างเนี่ยเวลาคนดูมันจะตื่นตาตื่นใจสนุกนะแต่สิ่งที่คนทำต้องรับอะรับผิดชอบไม่หนักเลยเดี๋ยวพอพูดว่าดิสโทเปียนป๊อปนี่กูหงายท้องก่อนเลยถ้าต้องสมมติภาพว่ามองในมุมคนทำอะไอ้เชี่ยหงายท้องก่อนอะโอ้มันเยอะมากที่จะต้องสร้างโลกขึ้นมาทั้งใบอะเรื่องเปล่าแล้วเรื่องนี้อยากจะชมสิ่งแรกก่อนนะในฟูเมทัลอะคิมิสเป็นสิ่งเดียวเลยที่กูจะชมก็คือเรื่องโลเคชั่นโลเคชั่นเลือกเข้าใจเลือกรู้สึกว่าเขาจะถ่ายอิตาลีหรือที่อะไรสักอย่างกูมีความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนไม่ได้ถ่ายที่ประเทศเขาอะเหมือนถ่ายต่างประเทศอะเหมือนอิตาลีตุรกีหรืออะไรอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าไอสถาปัตยกรรมไอพวกไอตึกรางบ้านช่องสิ่งก่อสร้างอะไรพวกนั้นอะไม่ใช่ญี่ปุ่นทัวอันนี้ไม่รู้อันนี้นะอันนี้ยังไม่รู้นะก็น่าจะมีคนรู้แล้วแหละแต่คิดว่าเขาน่าจะไม่ได้ถ่ายในญี่ปุ่นนะฮะแต่มันมีเฮียอะไรดีเหมือนกันคือ CG ที่เสริมแบ็คกราวด์เฮียมากแล้ว CG เฮียหมดเลยเฮียหมดเลยเหรอมาตรฐานญี่ปุ่นไงหยุนหยวนหน่อยดิหยุนหยวนก็ได้หยุนหยวนหน่อยมาตรฐานญี่ปุ่นไงเทียบกับ Death Note เทียบกับ Death Note Death Note Netflixแต่นั้นมันก็ฮอลลีวูดนะเน็ตโน้ตเน็ตฟิกอ่ะก็เฮี้ยกว่าอ๋อเฮี้ยกว่าอันนี้เฮี้ยกว่าอันเนี้ยเขาถ้า CG อ่ะผมจะโอเคอันเดียวก็คือ CG ของตัว
หุ่นไอ้หุ่นอ้าวอ่ะหุ่นอ้าวรู้สึกว่าหุ่นหุ่นชุดเกาะอ้าวเนี่ยเขามีเซตจริงด้วยเออผสมไงผสมผสานไงผสมผสานไงมันเลยโอเคไงแต่ว่าไอ้หุ่นที่ฆ่าตอนหลังเป็นไงล่ะโอ้ยเป็นไงล่ะช่างมันเลยเฮียไอ้เฮียนึกว่าอยู่ในเกมไหมเนี่ยที่อยู่ที่ขึ้นตัวโกสเฮาส์ป่ะอ๋อไม่ใช่ไอ้โกสฮันติ้งเฮาส์ออฟเดอะเดทเฮาส์ออฟเดอะเดทเวอร์นี่เวอร์ไปเวอร์ไปเอาพูดถึงตัวหนังก่อนเลยนะฮะคือผู้คนเขียนเนี่ยคนเขียนเดิมในการ์ตูนนะเขาสร้างเอ็ดเวิร์ดเขาสร้างอ้าวขึ้นมานะเขาสร้างไอ้อะไรอ่ะมัสแตงนะมัสแตงไอ้อะไรอ่ะฮิวจ์นะฮิวจ์ใช่นางเอกชื่อวินนี่วินรี่นะวินรี่นะฉะนั้นกูว่านะมันเหมาะสมที่สุดที่จะให้ฮอลลีวูดทำคือเรื่องเนี้ยมันญี่ปุ่นทำปุ๊บแม่งมันขับเลยพระเอกมันจะดูเป็นแว้นนิดนึงอ่ะเออมันจะกลายเป็นแว้นเลยมันจะแบบโอ้โหมึงย่อผมซะแบบมึงกัด5รอบอย่างต่ำเออผมกว่าจะได้ทองขนาดนั้นแล้วผมมึงดูแข็งหน่อยไอ้ลมพัดลมอะไรก็ยังอยู่ประมาณเดิมเลยมันจะมีไอตัวหุ่นคือถ้าใครดูจบอันนี้เป็นเทปสปอยทุกคนต้องรู้แล้วว่าอันไหนคือหุ่นไหนคือคนนึกภาพไหมไอหุ่นพิฆาตไอ3ตัวที่เป็นตัวโกงอ่ะอ๋อไออ๋อผมคือประมาณว่าไอพวกนั้นมันเป็นอะไรโฮคูมูลัสเฮียอะไรสักอย่างเออเป็นมนุษย์เทียมคล้ายๆอย่างนั้นเออใช่นั่นแหละเป็นมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยการเล่นแร่ไปธาตุนะไอ้3คนโอ้ยกูนึกว่าคอสเพย์ที่ไหนคือเอาอย่างงี้ไอ้ถ้าคําว่าคอสเพย์อ่ะกูคิดว่าทุกตัวเออทุกตัวแม่งคอสเพย์หมดเลยไอ้ตัวเอ็ดเวิร์ดก็หืมชุดแดงใช่นะไอ้เหี้ยผมงถุงมือไว้ใส่ตลอดเวลากูคิดว่าไปคอนเวนชั่นเหี้ยอะไรสักอย่างไปดูเค้าเล่นคอสเพย์ไอ้เหี้ยแต่ละคนนะชุดไอ้ชุดทหารแหมจริงๆแล้วการทําไลฟ์แอคชั่นพวกนี้นะฮะมันต้องถูกการปรับเปลี่ยนอยู่แล้วไม่งั้นคุณจะเห็นนะฮะไอเราดูง่ายๆมาเวลฮอตอายเป็นยังไงมึงเห็นมันใส่บ้างขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยเอาในเอามาทำเป็นหนังมึงเอาบ้างมาใส่อย่างเงี้ยโอ้โหมึงจะดูเป็นตัวตลกไหมคือการใส่ชุดอย่างนี้ถ้าเป็นในซูเปอร์ฮีโร่นั้นเล่าให้ฟังคือมันต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างนะทอมันใส่ชุดแบบท่านพ่ออะไรเพราะมันไม่ใช่คนในโลกไงเป็นเทพเลยคืออันนี้จะบอกเขาเรียกว่าเบสิกไอเดียให้ฟังว่าเวลาเราอะแดปชั่นการ์ตูนมาเป็นภาพยนตร์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างในการ์ตูนแม่งจะเวิร์กถูกไหมมึงต้องเปลี่ยนด้วยมึงต้องอะไรด้วยเรื่องเยี่ยนี้เนี่ยไอ้พวกแฟนๆการ์ตูนแม่งชอบแน่นอนเพราะว่าโหมันเขาเรียกว่าเฟรชฟูลมากมันแบบศรัทธามากศรัทธาสิ่งที่อยู่ในไม่มากไม่ปรับอะไรเลยไม่ปรับเยี่ยอะไรเลยยกมาเลยเผลอๆถ้าไปเทียบสมมติพระเอกเป๋ซ้ายในหนังคงเป๋ซ้ายเหมือนกันมันทรงผมแฉกแบบนี้เหมือนกันคล้ายๆพี่เต๋อแหละเออแฉกๆอย่างนี้เหมือนกันแล้วเนื้อเรื่องที่เขาจับมาใช้ในFull Metal Alchemistเวอร์ชันนี้เวอร์ชันภาพยนตร์เนี่ยก็เหมือนมากแต่กูถามจริงมันเยอะจนเกินไปจนมันไม่ค่อยเวิร์กนะถ้ารวมๆกันแล้วมันมีทั้งเนื้อเรื่องของแม่ของอาวกับเอ็ดเวิร์ดตายนะเราก็ไม่รู้สึกเหี้ยอะไรทั้งนั้นตอนเปิดขึ้นมานะไม่รู้สึกเหี้ยอะไรก็คือไปแม่กวักเรียกอาวกับเอ็ดเวิร์ดมาแล้วก็อาวเอ็ดเวิร์ดอะไรงี้กวักมาแม่ตายแล้วจะให้กูแคร์อะไรวะไม่ทันแคร์อะไรมึงเอาเวลาที่มึงไปสโลยไอ้ผ้าที่ตากเอาไว้เนี่ยมึงสโลอยู่นั่นแหละมึงเอาเวลาไปเล่าแม่มึงสักนิดได้มั้ยเราแทบไม่แคร์แล้วกันเอางี้แต่ก็คือใส่มาเพื่อให้มันมีอ่ะเอาแล้วกันหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องราวของการตามหาศิลาแล้วก็มีการไปเปิดตัวมีการเปิดตัวกับไอ้คล้ายๆบาดหลวงอะไรสักอย่างตอนซีนแรกเป็นซีนแอคชั่นใหญ่ๆเลยเหมือนเปิดตัวว่าเฮ้ยเจอศิลาเว้ยไล่ล่าไอ้บาทหลวงมีแหวนไงศิลานี่โอ้ยจะแย่งศิลากันโอ้เมืองโล่งชิบหายเลยเฮียอยู่ดีมีคนมาอะไรงี้กูมึงไปไล่กันตรงไหนวะของมึงไม่มีคนไม่มีสักคนอะไรไอ้ตรงนั้นก็เป็นจุดเล็กๆน้อยๆเอาจริงๆฮะเรื่องนี้แอคชั่นมีแค่ตอนต้นเรื่องท้ายเรื่องนะเพราะระหว่างนั่นจะน้อยแล้วกล้าพูดว่าแอคชั่นท้ายเรื่องกูนึกว่ามาแต่งพระเอกใช่ตอนหลังเออนั่นแหละตอนหลังเพราะว่าตอนท้ายไอ้เอ็ดเวทไม่ได้ทำเพี้ยอะไรเลยนะทำน้อยมากนั่งแขนขาดกองอยู่ที่พื้นเรื่องราวของน้องนีน่ากับหมาอเล็กซานเดอร์แล้วก็ไอ้พ่อของเขาหน้าก็ยัดเข้ามานะฮะจริงๆแล้วแม่งใช้เวลาเยอะมากกว่าที่จะให้พ่อมันเนี่ยเอาลูกตัวเองมาทดลองและกลายเป็นเด็กผสมกับม้าแบบนั้นที่เราเห็นนะไอ้นี่เหตุการณ์ครั้งนี้พี่จำได้ในการ์ตูนพี่จำได้ว่าอ่านแล้วมันดูมีน้ำหนักที่เราสงสารเด็กคนนี้มากกว่านี้เอางี้ละกันคือมันหม่นมากนะมันหม่นโคตรในการ์ตูนเนี่ยโหไอ้เหี้ยมึงโรคจิตวายสัตว์คือมันเอาลูกกับหมามาผสมกันเป็น
ไอ้เนี่ยคือมันต้องการจะทำไอ้คิเมร่าขึ้นมาเป็นสัตว์ที่พูดได้อะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้รัฐบาลยอมรับมันไอ้ซีนั่นที่มันเฉลยรูปมันอะไรเงี้ยกูเป็นเอางี้ละกันในการ์ตูนที่เคยเห็นในการ์ตูนมันมีความดาร์กอยู่ตรงนั้นมันมีความหม่นทั้งการจัดแสงทั้งฉากที่เห็นตรงนั้นอ่ะแม่งมันอยู่เหมือนในขุมนรกมันอยู่เหมือนในเหี้ยอะไรสักอย่างนี่แบบมึงเห็นไหมลูกกูเด็กแม่งเดินออกมาจากเงาไอ้เหี้ยเป็นหมาแล้วไอ้เหี้ยนี่มึงเหมือนเดินอยู่ในสวนเหี้ยอะไรแล้วบอกอีกอย่างนึงเรื่องเนี้ยถ้าคุณไปดูดีๆนะเขาทำเกรดดิ้งกันยังไงวะช็อตแสงสีไม่เท่ากันอ่ะไอ้เรื่องแสงสีอ่ะผมไม่เท่าไหร่ผมจะติดใจอันนี้มากคือหนังเรื่องนี้มันจะมีแบ็คกราวด์ที่เป็นอยู่ในสถานที่เขาเรียกว่าในตึกอะไรเยอะแล้วแบ็คกราวด์หลังๆมันจะโล่งๆขาวๆแล้วกูเห็นทำไมมึงต้องใช้มึงต้องถ่ายมึงเล่นกับของไอ้พวกพร็อพประกอบฉากที่มึงอยู่นี่วะมึงใช้ไปสังเกตดูนะฮะลองไปสังเกตดูพื้นหลังมันจะขาวๆเยอะมากมันจะกลายเป็นว่ามันจะดูเหมือนมันจะดูเหมือนเขาเรียกอะไรโปรเจกต์ของนักศึกษาที่แบบแม่งพ็อปยังไม่มีเพราะกูไม่มีตังอะไรอย่างนั้นนะแล้วใช้พื้นเนี่ยมึงต้องเขาเรียกว่ามุมกล้องด้วยการจัดองค์ประกอบภาพแล้วที่พี่บอกสีเหมือนกันเนี่ยอันนี้พี่เห็นชัดเจนมากในช็อตที่ไล่บาทหลวงตอนแรกมันจะมีตัดคัดลับในซอยช่วงสู้กับบาทหลวงสีสดใสเลยสีสดใสเสื้อสีแดงสีดำแต่พอคาบบาทหลวงหนีปั๊บไปรับในตอกไอเอ็ดเวิร์ดจะวิ่งอะไรเงี้ยกลายเป็นสีเหลืองซะสีส้มซะสีโดดไปโดดมาพี่ก็งงว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอวะจริงๆแล้วพวกโปรดักชันนะค่อนข้างจะเฟลเลยเฟลมากนะในหลายนั้นการจัดแสงด้วยพี่มองว่าเข้าใจว่าฟูมิชั่นชนิดมันต้องมีเวทมีอะไรเงี้ยแต่พี่มองว่าเขากำลังทำงานเกินตัวอยู่ว่ะนึกภาพป่ะเหมือนเขาเอาไม่อยู่อ่ะอย่างนั้นอ่ะนะจริงๆแล้วถ้าสังเกตดูนะฮะการเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ในชีวิตประจำวันเราตลอดเวลาของโลกนั้นนะมันอยู่ในชีวิตประจำวันมันตลอดเวลาแม่งเอาจริงมึงแทบจะหลีกเลี่ยงการใช้อ่ะกูรู้เลยแม่งพอมึงใช้ปุ๊บเดี๋ยวงบบัดเจ็ตกูเข้าเนื้อไอ้เหี้ยมึงอย่าใช้บ่อยสัตว์แล้วก็จะเห็นกลางเรื่องที่พระเอกแม่งไม่ได้ใช้เหี้ยอะไรเลยนะโยกไปฝันไปเหี้ยอะไรกันนะโยกไปความฝันของมันก็ไม่รู้นะฮะไปคุยกับตัวเองอยู่2 3รอบอ่ะไปคุยกันอยู่นะไปเล่นนัยยะเหี้ยอะไรก็ไม่รู้นะซึ่งเป็นนัยยะที่บอกให้กูรู้เลยว่ามันคืออะไรนะไม่ต้องเล่นเหี้ยอะไรมากนะตอนหลังก็จะมีการไอตัวไอโฮคุมุลุสเหี้ยอะไรอย่างเนี้ยแหละไอ3ตัวเนี่ยน่าจะถ้าให้เดานะน่าจะเป็นพวก7บาปนะเพราะมันมีอยู่3ตัวมีลัสในความเค้าเรียกอะไรความปรารถนาความปรารถนาความเขาเรียกอะไรว่าเสน่หาอะไรอย่างนั้นกัตโทนี่นี่มันน่าจะเป็นความกลัดตะกะไอ้อ้วนๆ อ่ะตะกะแล้วก็เอ็นวีน่าจะเป็นแบบว่าความอิจฉาริษยานะมันก็จะมีพลังในการเปลี่ยนร่างเป็นตัวที่ไม่มีก็ได้อ่ะมันเป็นพอร์ตอีกอย่างนึงที่แบบว่ามันเปลี่ยนร่างแล้วมันก็จะมาแบบหลอกเป็นมัสแตงแล้วก็ไปฆ่าฮิวส์ซึ่งเป็นเพื่อนของเอ็ดนะแต่คือไอ้เรื่องราวพวกนี้พอแม่งสร้างขึ้นมาปุ๊บมันกลายเป็นว่ามันรวบรัดเร็วมากเพราะตอนหลังก็จะมีไอ้ตัวหัวผู้การใหญ่อีกคนนึงที่มีแผนการในที่จะครองโลกที่จะสร้างมาหุ่นยนต์สุดท้ายอุ้ยอู้นี่แหละเร็วเองมันกลายว่าเรื่องราวพวกนี้แม่งมันกลับตลับปัดกันไปหมดนะฮะส่วนรอยก็ไอ้มัสแตงรอยอ่ะไอ้ตัวนั้นนี่ก็กลัวพระเอกมั้งอันนี้นะน่าพระเอกชัวเนี่ยจริงๆฟูมิชั่นคาริมิน่าจะให้มัสแตงเป็นพระเอกนะนี่พระเอกเพราะว่าตอนหลังไม่คือปราบพระเอกเลยอุ้ยดีปุ๊บกูชอบปืนไฟมันมากไอ้ดีปุ๊บเหมือนในการ์ตูนแหละมันเป็นไหนแรกๆถ้ามันจะมีเครื่องตรงนี้ไงแล้วสกิปติ๊กจริงๆแล้วกูจำได้ไอ้ซีนที่มันฆ่าไอ้ลัสไอ้ผู้หญิงคือมันแบบคือก่อนหน้าเนี่ยเรื่องราวจริงๆแล้วมันต้องคือเขาเรียกอะไรวะมันต้องมีการบิ้วอัพมาก่อนก็คือผู้หญิงคนนี้เหมือนกับไปปลอมตัวไปวางแผนอะไรเบื้องหลังให้ชีวิตของไอ้ลอยนี่แม่งจบเหมั่งให้อะไรเงี้ยมันเป็นทหารที่พยายามจะไต่เต้ายศของมันไปเนื่องว่าแล้วมันก็เลยเหมือนกับว่ามีประเด็นของมันเนี่ยที่มันเกลียดไอ้ผู้หญิงคนนี้มากกูต้องการฆ่ามากสุดท้ายแม่งในหนังเรื่องเหี้ยเนี่ยมาให้มาดีดนิ้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาเผามันไม่ได้สะใจเหี้ยอะไรเลยมันแค่โชว์เท่เฉยนะความแตกต่างในน้ำหนักของภาพยนตร์เรื่องนี้กับในการ์ตูนแม่งต่างกันลิบลับเลยแน่นอนชัวจริงๆแล้วแม่งไอ้พล็อตเรื่องของไอ้มัสแตงกับลัสเนี่ยเก็บไปภาค2ยังได้เลย
จริงๆแล้วมึงเก็บยังภาค2ได้เลยแต่ก็นั่นอีกแหละมึงถ้ามึงทำอย่างนี้มึงต้องมีภาค2หรอกนั่นน่ะเพราะรู้เลยว่ามันเกินตัวเกินมือมึงแล้วอ่ะแบบนี้เห็นชัดเจนเลยนะอีกเรื่องนึงเรื่องที่ตัวนักวิทยาศาสตร์มาโก้นะที่ถูกนั่นออกมาก็อยู่ดีก็ตายไปนะก็เออแล้วแต่นะสาเหตุคือกูไม่ชอบมึงมึงพูดมากเกินเซ็งตายเลยตายเลยนะก็มันรู้แล้วมันรู้เรื่องราวเกี่ยวกับไอ้นี่ไงเกี่ยวกับไอ้หินนักปราชญ์ที่อะไรเงี้ยอีกอย่างนึงน้องนีน่ากับอเล็กซานเดอร์พอจบหลังจากฆ่าผู้หญิงไอ้รัฐจบแม่งจบเลยเหี้ยเอาแล้วน้องเขาที่เป็นหมาเอ้ามึงไม่ไปดูอะไรเขาหน่อยอ่ะมึงไม่ไปอะไรเขาหน่อยป่านนี้นั่งแทบแพดดิกีเลยเฮ้ยเอิ่งแดกแพดดิกีว่ามึงเป็นหมาอยู่มึงจบโอ้โหมีแสงสว่างจำได้แบบพี่ท็อปมีแสงสว่างเข้ามาเราก็มองไปที่ข้างหน้าด้วยอะไรว่าตะวันรุ่งที่เจอจ้าเสร็จประกาศกูนึกภาพออกเลยสมมติจบให้มันโอ้ยแฮปปี้เอนดิ้งเลยนะแฮปปี้เอนดิ้งปั๊บเฟดดำนะเฟดดำแล้วเฟดไปที่น้องคนนี้เล่นกับหนูหน่อยแล้วคุยกับเพชรดีกีมนทันทีเชื่อโอเรื่องนี้ตอนจบมันควรจะไปเขาเรียกว่าไปพูดถึงน้องเขาหน่อยว่าจะจัดการอะไรยังไงก็ไม่ได้พูดนะฮะตอนจบมันพี่มองว่าตอนจบของหนังเรื่องนี้ค่อนข้างจะอะไรไม่รู้แล้วสุดท้ายเนี่ยจำได้ไอ้แสงกูเกลียดมากไอ้การจบแบบเนี้ยคล้ายๆกับจะติดลีตอนที่ไปยืนอยู่แล้วที่แม่มีดอกไม้ขึ้นมาเฮียนั่นแหละอารมณ์เดียวกันพวกเรายังมีพวกนี้เสมอเอออารมณ์เดียวกันนะอันนี้ก็ยืนเรียงยืนเรียงกันหน้ากระดานแล้วมีแสงวิ่งขึ้นพวกเรายังมีพวกนี้เสมอพอจบไปพวกก็จะเห็นวินลี่กับตัวเอาเล่นกันอยู่เอ็ดเวิร์ดตื่นขึ้นมาเราจะอะไรต่อไปอะไรนี่เราจะทำตามสัญญาป่ะไม่มีเออเราจะทำตามสัญญาต่อไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแล้วน้องนีน่ากูไอ้เหี้ยที่มึงเล่ามาแดกเป็นดีกีอยู่มึงลืมไปแล้วใช่ไหมว่ามึงเล่าเองด้วยเนี่ยเหี้ยอะไรก็ไม่รู้นะกลายเป็นไอ้ปมดราม่าของน้องนีน่าเนี่ยกูอยากดูมากกว่าไอ้ชีวิตเอ็ดเวิร์ดเด็กทั้งคนไอ้เหี้ยกลายเป็นหมาไปแล้วตอนทะเลาะกับเอาเอ็ดเวิร์ดกับอาร์แม่งทะเลาะกันมึงก็ยัดเข้ามาเนาะไอ้เหี้ยมึงก็โหในการ์ตูนมันจริงๆในการ์ตูนมันมี2พี่น้องมันขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาแต่เขาใช้เวลาเล่าเยอะมั้ยเป็น10ในการ์ตูนนะเอ็ดเวิร์ดเนี่ยมันพยายามช่วยน้องแต่เป็นพี่ปากแข็งไงทําอย่างเดียวไม่เคยบอกว่ารักแต่ทําอย่างเดียวหินนักปราชญ์ยังไงก็ต้องใช้แต่ไอ้ตัวอาร์บอกไม่ต้องใช้เพราะว่าถ้าชีวิตได้มาเพื่อแลกชีวิตไม่เอาถ้าผมต้องมีชีวิตเพื่อให้อีกคนตายไปไม่มันมีประเด็นเรื่องอันนี้ของมันเรื่องที่มันรู้ว่ามันอาจจะตัวของ IR เองอ่ะมันอาจจะเป็นความทรงจำเท็จก็ได้อ๋อใช่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 เรื่องนี้นะมันเรื่องความทรงจำเท็จขึ้นมามันไปเนี่ยมันไปรู้มาจากไอ้ด็อกเตอร์ทักเกอร์แหละบางทีอันเนี้ยอาจจะไม่ใช่ตัวฉันก็ได้เป็นสิ่งที่ความทรงจำพี่จำไว้แล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นความทรงจำเท็จก็กลายเป็นคอนฟลิกต์เนาะกูถามว่าตอนเช้าใส่นมเอาแล้วเอางี้แล้วกันแล้วกูแทบไม่ได้เห็นอาร์กับเอ็ดเวิร์ดอยู่ด้วยกันเลยอ่ะสังเกตดูนะก่อนหน้าที่มันจะทะเลาะกันเนี่ยมันแทบไม่ได้อยู่ด้วยกันมันอยู่ด้วยกันซีนแรกๆอ่ะแล้วแม่งก็แยกกันก็กูไม่เห็นเหี้ยอะไรเลยมันจะทะเลาะอะไรกันพูดถึงการแสดงเลยอ่ะโอ้โหเหี้ยมีน้องๆทักมาว่าพี่ลืมรีวิวเรื่องการแสดงไปหมดแล้วนี่แหละอ่ะวันนี้แหละอ่ะพูดให้ฟังเลยอ่ะนะไอตัวเอาเอ็ดเวิร์ดก่อนนะเอ็ดเวิร์ดโอ้โหให้ตายเถอะเป็นโมโหโมมีโมโหนะโมโหขอตอนแบบดราม่าหน่อยเรื่องนี้โอ้โหดราม่าโอ้โหมึงเป็นใครเนี่ยทุกครั้งที่เห็น acting ของหนังเรื่องนี้นะพี่เหนื่อยแทนอ่ะกูเหนื่อยอ่ะมันจะมีเนี่ยตอนที่จะทะเลาะกับน้องไปเอามือไปเคาะเหมือนเสาเรียกเลยโอ้โหมึงพยายามเค้นพยายามบี้ออกมาเอางี้ละกันคือมันไม่มีเขาเรียกว่าคอนทินิวตี้ของอารมณ์สักเท่าไหร่นะฮะซีนก่อนหน้ายังนิ่งๆอยู่พอซีนถัดไปแม่งมึงร้องแล้วบางทีกูปรับอารมณ์ตามมึงไม่ทันนะเพราะว่าเรื่องตรงนี้เนี่ยสำคัญมากอีกอย่างนึงคือการเล่นใหญ่อย่างเงี้ยแม่งต้องระวังอย่างนึงคือ1เลยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเขาแสดงแต่ไม่รู้สึกอย่างนั้นจริงๆนึกออกป่ะมันจะไม่เชื่อไงเออมันจะไม่เชื่อเราจะรู้สึกว่าไอ้เหี้ยนี่มาทำเศร้าให้กูดูเฉยๆแต่ไม่รู้สึกว่ามันเศร้าจริงๆอย่างนั้นนะฮะแต่ในเรื่องนี้เนี่ยกูเห็นมึงเศร้าเยอะมากโอ้ยดราม่ามากดราม่าเลยเกินเออมันไอ้ซีนนี่ไปยืนไปนั่งอยู่กลางวงโอ้โหด็อกเตอร์พูดสักพักนึง
มึงเศร้าอะไรเนี่ยมึงเศร้าอะไรเนี่ยไม่รู้อาจจะเจ็บแขนก็ได้ดึงแขนมันยังไม่ดึงไงตอนแรกพอดึงๆแล้วเจ็บไม่ใช่อ่ะเอ็ดเวิร์ดเป็นคนดีโอ้คนดีโอ้โหมึงต้องเศร้าขนาดนั้นเลยเอ้ยโอ้โศกนาฏกรรมไม่ใช่มึงอ่านมึงอ่านข่าวเสือดำนี่มึงนั่งเศร้าอย่างนั้นไหมมึงเสือดำหลุดจากไปหลุดจากคดีทหารช่วยตำรวจทำไมไม่ช่วยคนดีล่ะทำไมถึงมาช่วยคนชั่วเออนั่นคือการแสดงของพระเอกของเรานี่คือการแสดงที่เราได้ฟังนะนี่ไม่ได้ใส่ไข่นะถ้าใครยังไม่ดูลองดูเลยไม่ได้ใส่ไข่มันแสดงอย่างนี้เลยนะกูเล่นไม่ถึงมันด้วยเออมันเล่นใหญ่มากตัวน้องวินลี่อีกคนนึงนะก็น่าจะแสดงเป็นต้นไม้ก้อนหินประตูภูเขาได้ดีมากคู่ขี้กับไอ้นายพลน่ะไอ้นายพลน่ะคู่ขี้กันเลยนายพลใหญ่หรือเปล่าเออคู่ขี้กันมาเลยแก่ป่ะโอ้เฮ้ยไอ้ยาคู่ขี้กันมาตอนสุดท้ายมาเฉลยตอนมาเฉลยพอร์ตเขาเรียกว่าเฉลยแพลนเฉลยการวางแผนมันว่ากูจะเป็นเจ้าโลกกูจะโอ้โหบอกหมดเลยไอ้เหี้ยความลับความลับฉันจะบอกให้เธอฟังนะว่าแผนของฉันเนี่ยคืออะไรก่อนที่เธอจะตายดีไม่เล่ากูมีฝีที่ตูดข้างซ้ายหำกูเอียงขวานะเล็บกูเหลือข้างเดียวมึงรู้เปล่าไม่รู้ไงนี่แหละเล่าแม่งให้หมดไปเลยดีแล้วที่เล่ามาเนี่ยจะได้รู้กันนะฮะนี่ต้องปรับใช้จริงๆแล้วการในการเล่าในการ์ตูนอย่างนั้นอ่ะแล้วก็สุดท้ายมีอะไรมาไอ้ปลาไอ้ตัวหุ่นยนต์ซอมบี้แล้วกันนะซอมบี้ตาเดียวเขาบอกว่าพ่อแล้วก็กัดแดกพ่อแม่ง acting ตอนกัดเยี่ยมากเลยด้วยนะแล้วมีตัวลุมมาเป็นนกไอวิวเลยนกไอวิวนกไอวิวส่วนตัวไอ้สามตัวที่เป็นตัวร้ายนะฮะเราก็ยังไม่รู้ว่ามันไปรับจ็อบอะไรมาจากใครอะไรยังไงก็น่าจะเป็นปริศนาที่น่าจะมีต่อไปในภาค4นะฮะในการ์ตูนพูดเลยจะสปอยป่าววะพูดไปเลยในการ์ตูนอะความลับของไอ้พวกหุ่นพวกเนี้ยจริงๆแล้วในการ์ตูนคือมันมีคนสร้างขึ้นมาอยู่แล้วว่าแล้วมันเป็นจริงๆแล้วมันคือเป็นพ่อของพระเอกนั่นแหละคนสร้างมาเนี่ยจะสปอยป่ะเอาพูดมันน่าจะรู้กันหมดแล้วคือถ้าใครอ่านการ์ตูนอะจะรู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายแล้วคนที่สร้างทุกอย่างขึ้นมาเนี่ยคือพ่อพระเอกนั่นแหละไม่รู้ไงคือหนังการ์ตูนเรื่องนี้มันดราม่าขยี้ดราม่าที่ดราม่านะฮะแต่เนี่ยเราต้องอยู่ที่การนำเสนอไอ้สามตัวนี้นะฮะคือเช็ดแม่มันใหญ่ชัดเจนมากตั้งแต่คอสตูมมันแล้วการแสดงมันแล้วการใหญ่อย่างเงี้ยมีประโยชน์อย่างเดียวมีประโยชน์อยู่ช็อตเดียวคือช็อตไหนรู้ไหมช็อตที่ถูกเผาอ่ะเออใช่ใช่เนาะพอมันใหญ่ปั๊บแล้วมันรู้สึกเออมึงร้อนกูเชื่อแล้วมึงร้อนต้องแบบโอ้ยโอ้โหมึงโหมันเล่นใหญ่มากเผาแล้วการเผาแต่ละครั้งนะสโลให้กูดูด้วยนะฮะกูไปกูนั่งดูนะเผาให้มันเกิดกิ้งธรรมดาไม่ได้กูจำได้อยู่ซีนหนึ่งที่ไอตัวเอ็นวีมันปลอมตัวเป็นมัสแตงแล้วมันไปยืนอยู่แล้วมีทหารข้างหลังอ่ะไม่ใช่เป็นมัสแตงเป็นผู้หญิงคล้ายๆเป็นรองหรือสักอย่างนะฮะมาเฉลยอะไรงี้แล้วมัสแตงตัวจริงก็จุดเผามาเผาขึ้นมาทหารก็ยืนนั่นแหละยืนเหมือนกับตัวเองไม่ได้บทอะไรกูยังไม่ได้บทมึงไม่ฟัง acting coach ใช่ไหมบอกแล้วว่าไม่มีบทก็อย่าตายถ้าไม่มีบทต้องทำให้กันอย่าตายอ่ะต้องอินโฟไว้ได้อ่ะการแสดงอ่ะไม่ใช่ว่ามึงไม่มีบทมึงยืนพอโดนเผาอยู่นะยืนอย่างเงี้ยโดนเผาอยู่หน้านะคือเราต้องง่ายๆนะถ้าเป็นเหตุการณ์จริงฝ่ายไหนฝ่ายนึงน่าจะโดนยิงแล้วเพราะว่ามันนึกออกไหมเฮ้ยมึงมาเผาผู้การกูอะไรอย่างนี้มาเผาหน้ากูทำไมนะยิงหรืออะไรอาจจะบาดเจ็บสักหน่อยแล้วอาจจะมีการต่อสู้อะไรกูเห็นเอ็ดเวิร์ดก็ไม่ได้ทำควยที่อะไรเลยตรงนี้นะฮะก็ยืนอย่างเดียวกูมึงจะว่าอย่างเดียวไม่เห็นทำที่อะไรมึงทำท่าอย่างเดียวทำที่อะไรบ้างอีกควายยัดเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจริงๆใช้ได้สองอย่างนะใช้ได้สองกรณีใช้ตอนต่อสู้กับใช้ตอนยอมแพ้ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับโอ้โหสรุปไม่ได้ทำนี่อะไรสุดท้ายจำได้ว่าไอ้กาโทนี่ได้รับคำสั่งจากรัสให้ไปกินนะฮะแล้วตอนที่กินก็คือมีเปิดท้องนะเปิดท้องแล้วจำได้มีท่าเดินไปอย่างเงี้ยนี่การแสดงนะเอออย่างนี้โหยถ้าใครได้ดูทูมิทันคอมิกเรื่องนี้ดูละครมันจะไม่ใหญ่ต่อไปแล้วละครบ้านเราอ่ะโอ้ไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่ต่อไปแล้วอ่ะไม่ใหญ่นะหายใหญ่แบบนี้นะ
เหี้ยแล้วโหใหญ่มากอ่ะโคตรอ่ะเอางี้กันไม่ขยี้สุดๆแล้วเนี่ยมีตัวเดียวที่ผมมองว่าเล่นโอเคนั่นก็คือฮิวส์ไอตัวแว่นไอแว่นอ่ะที่เป็นเพื่อนเลยที่ถูกฆ่าคนนั้นเล่นโอเคอ่ะคือใหญ่น้อยสุดแล้วด้วยความที่บทมันเป็นเหมือนพ่อบ้านเนอะมันมีเมียที่บ้านอ่ะใช่ใช่เออนั่นแหละก็บทน่าจะช่วยให้มันไม่ต้องใหญ่แบบกูกลับอยากเห็นมันโดนฆ่าจริงๆแล้วอยากเห็นฉากมันโดนฆ่าเพราะเท่าที่มีกูไม่อยากดูอะไรเลยจริงๆแล้วพอฆ่าปุ๊บแม่งเราก็ยังไม่ทันแคร์ที่อะไรนะแล้วดูเหมือนเอ็ดเวิร์ดก็ไม่ได้แคร์ที่อะไรเอาจริงเอาจริงตัวฮิวเนี่ยตอนมันออกมาพอมันออกมาเริ่มพอมันออกมาสักพักอ่ะพี่เริ่มสนใจมันนะหมายถึงโฟกัสเราเริ่มโฟกัสที่มันมากขึ้นเว้ยอยู่ดีอ้าวตายแล้วเหรอตายแล้วตายแล้วอะไรเงี้ยเรื่องราวเข้าใจว่าน่าจะแฟนๆชอบแน่นอนอาจจะไม่ชอบไหมพี่มองว่าไม่รู้นะก็อาจจะมีคนชอบนะผมว่าใครเป็นแฟนบ้างใครที่เป็นแฟนเอาแบบแเอาแบบเป็นแฟนแบบแฟนแบบชอบอะรู้หมดเลยว่าไอหินนี่คือใครศิลาอยู่ไหนคือโอ้โหแบบแฟนอะลองคอมเมนต์หน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างเออใช่นะครับเพราะกูไม่โอเคเลย พี่ไม่โอเคนะเรื่องเพลงนิดนึงดนตรีจริงๆแล้วมันน่าจะใช้ดนตรีของในการ์ตูนบ้างเพื่อที่จะถ้าคือมึงเอาขั้นนี้แล้วชุดมึงก็เอามา อะไรก็เอามาทุกอย่างแล้วพี่กับมองว่าไอ้พวกคอสตูมพวกทุกอย่างอะควรปรับให้มันเป็นคนมากขึ้นแต่ไอ้เพลงเนี่ยมันคือเขาเรียกเป็นซิกเนเจอร์ถูกต้องมันคือออริจินอลนะถูกต้องมันควรที่จะเอานำมาบ้างไม่มีที่อะไรเลยนะไอ้ตอนที่เอ็ดเวิร์ดร้องไม้ตอนยืนอยู่การวงแหวนนะไม้ต้องใส่เพลงฮ่า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 ที่อะไรเนี่ยนึกว่าวิทัศน์มาเอาพี่ท่านมีเทคนิคอะไรอะพูดอีกไหมหนังเรื่องนี้สอบตกเรื่องซีจีมากนะฮะโอ้โหคือเอาจริงๆนะอันนี้พูดให้ฟังนิดนึงผู้กำกับเขาเคยไปสัมภาษณ์ผมเห็นอยู่บอกว่า CG ของภาพยนตร์เรื่องนี้จะท้าทายหนังฮอลลีวูดโอ้ยการเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองดีแล้ว บอกพี่พวกครับดีแล้วพี่ทำดีแล้วเป็นคนมั่นใจในตัวเองอ่ะดีแล้วแต่ถ้ามากเกินไปมันไม่ดีนะคือหนังเรื่องนี้สอบตกมากพี่พูดได้เลยว่าคุณไม่ต้องรู้จักคำว่า CGI คุณไม่ต้องรู้จักเทคนิคเหี้ยอะไรทั้งนั้นคุณเป็นคนธรรมดาก็สามารถรู้สึกได้ว่า CG มันเหี้ยกล้าพูดได้เลยโอ้ยเอฟเฟกต์ตอนหลังแม้กระทั่งตอนเปลี่ยนช็อตเป็นมีดบาดหลวงเปลี่ยนช็อตเป็นมีดช็อตที่เปลี่ยนช็อตเป็นมีดมันต่อเนื่องไงมันเป็นมันช็อตนั้นมันยังเป็นเหมือนลองเทคอยู่มันยาวอยู่มันยังไม่ตัดคัทไงมีดเป็น CG อยู่ลอยมากๆไอ้เหี้ยเหมือนมึงสร้าง 3D แล้วมึงเอามาโปะเลยไม่มีการคีย์เงาคีย์แสงคีย์เหี้ยอะไรทั้งนั้น 3D ตกไปเหี้ยแล้วนะ 3D แล้วนะตกไปอ่ะเรื่องง่ายๆเกรดดิ้งการทำสีถ่ายหนังก็ต้องย้อมสีคุมมูทให้ดีทำต่อจากผู้กำกับผู้กำกับเขาคุมมาระดับนึงแล้วเหมือนอย่างหนังไทยยกตัวอย่างหนังไทยก็ได้นึกออกพอดีฉลาดเกมโกงมันจะมีโทนเขามีโทนของเขาที่เขาจะสร้างไว้ทั้งเรื่องนะอันนี้คือโทนพูดได้เลยว่าโทนสดใสเปลี่ยนไปเรื่อยโทนสดใสเอาซีนแรกที่ เห็นตีนเด็กเดินออกมานี่จะเห็นเลยว่าหญ้าเขียวกว่าปกติน่าสังเกตดูหลังจากนั้นที่แม่ตายปุ๊บเนี่ยไปที่งานศพของแม่จะเห็นเลยว่ามืดชิบหายทั้งที่มึงถ่ายกลางวันรู้เลยว่าย้อมพื้นข้างหลังมาใช่แล้วซีนไล่ล่าบางช็อตเนี่ยแม้กระทั่งช็อตที่ตัดคัดเวลาซีนไล่ล่ามันจะมีตัดเขาเรียกควิกคัดคือชุบ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 ตึงตึงมีเพลงมาแล้วตึงตึงโป๊ะชุบ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 ตัดจังหวะเพลงมันอันนั้นโอเคมันเอนเตอร์เทนมันบิ้วแต่ว่าสีแสงของแต่ละคัดมันยังไม่เท่ากันเลยคือยังไงวะคือไม่แย่มากอ่ะยาบอ่ะยาบยาบมากนะเขาเรียกว่าแล้วแล็บตอนหลังอ่ะกูไม่ชอบเลยอ๋อโอ้ยแล็บนอกจากพื้นนั้นที่เหลือไม่มีอะไรจริงเลยนอกจากพื้นที่เหยียบอยู่อ่ะกูว่ามันคงปลอมเลยมั้งแม่มันคงมีเซตแหละแต่ว่ามันดูลอยมากมีน้องบางคนสงสัยการใช้เซตนี่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ใช้ซีดีนะมันใช้นะการใช้เซตเนี่ยบางคนที่บอกพี่เขาถ่ายจริงเขามีเซตขึ้นมาเขาถ่ายจริงไม่ใช่นะน้องคือบรรยากาศเขาก็ต้องแก้เขาก็ต้องอะไรล่ะคือคำมันคือบางทีอ่ะพี่พูดกว้างๆอย่างคำว่าเขาใช้ CG ขึ้นมาบางทีเขาอาจจะมีพร็อพบางอ่ะมีโต๊ะที่เป็นจริงขึ้นมามีพร็อพบางอย่างจริงขึ้นมามีพื้นมีส่วนบางส่วนของฉากที่จริงขึ้นมาแต่ก็มีส่วนผสมของ CG นั่นคือสิ่งที่ทำให้มันดูเหี้ยทั้งหมดมันกลายเป็นทำให้ของจริงที่อยู่ในนั้นเหี้ยไปด้วยนะฮะเพราะภาพรวมถามคือเข้าใจอย่างนึงมันไม่ใช่หนังที่แบบสร้างขึ้นมาในโลกแห่งความจริงอะไรอย่างนั้น
มันจำเป็นต้องใช้ 4G ถูกแล้วเราไม่ได้ว่าว่าห้ามใช้แต่ว่าหนังดิสโทเปียนยังไงก็ต้องใช้ใช่เราไม่ได้ว่าเลยว่าห้ามใช้แต่ว่าเนี่ยพอใช้มาปุ๊บเราก็ต้องให้มันดูให้โอเคให้มันย้อนกลับไปอีกคำหนึ่งที่พี่บอกว่าเขากำลังเกินตัวก็คือสังเกตไหมว่าหนังดิสโทเปียนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันฟอร์มยักษ์ทั้งหมดไอทีดิสโทเปียนและดีๆอ่ะสังเกตว่าแม่งจะฟอร์มยักษ์หมดเลยใช่เพราะแม่งมันต้องทำใหม่ทั้งหมดอ่ะมันต้องเยอะมากมันเยอะมากเอองานพวกนี้เยอะมากเออแล้วพี่กำลังมองว่าเขากำลังทำงานอยู่ในงบที่กล้าพูดว่าน้อยเกินไป มันอาจจะเยอะก็ได้แต่ผลลัพธ์แค่นี้แสดงว่าน้อยเกินไปถูกป่ะถูกเออถูกนะฮะแสดงว่าแม่งไม่เอาไม่อยู่นะคอมโพสิชันก็ไม่ดีคอมโพสิชันคืองานภาพงานเมิร์ดอะระหว่างไอ้พวก CG กับของจริงให้มันกลืนกันอะออกใหม่กลืนเหี้ยอะไรทั้งนั้นงานเนี่ยจัดแสงก็เหี้ยนะงานภาพก็ไม่เหมือนจะดีไม่ดีหรอกเพราะมีอยู่ซีนนึงกูจำได้อยู่ซีนนึงที่ไอ้ตัวรองของผู้หญิงอะผมทองรองของมาแสงนะวิ่งแบบหลังจากฆ่าซอมบี้เสร็จแล้วทางมันจะโล่งๆเห็นว่าจำได้ป่ะเป็นตอกโล่งๆอะแล้ววิ่งไปอะไรงี้กูจำได้มันเครนแบบว่าให้น้องวิ่งไปแล้วมันเครนลงพื้นซีเมนต์กูอ๋อมึงเครนลงทำไมวะมันสำคัญตรงไหนวะมันสำคัญตรงไหนวะตัดคัทอ๋อมึงลงเออจะตัดคัทไงพอลงพื้นซีเมนต์อ๋อแล้วตัดไปทางนู้นเออมันสำคัญเหี้ยอะไรวะตัดคัทไงโอ้ยเหี้ยอะไรก็ไม่รู้นะอันนี้ก็เป็นนิดหน่อยเป็นตัวอย่างนิดหน่อยที่พอจะบอกว่าตัวละครตัวนี้ไม่รู้นะพี่แอบรู้สึกอันนี้อาจจะรู้สึกคนเดียวก็ได้แต่พี่แอบรู้สึกว่าใครๆหลายคนอาจจะคิดเขาเรียกว่าตัวละครตัวนี้อาจจะเป็นตัวขโมยซีนในใจใครใครหลายคนหมายถึงน้องผู้หญิงนี่เหรอพวกความน่ารักพวกความน่ารักเนี่ยเออของกูเหมือนกันก็ได้น่ารักก็กูชอบคนนี้น่ารักดีน่ารักมันอาจจะเขาเรียกว่าขโมยจุดสนใจอ่ะของเราไปอ่ะเราก็แอบเชียร์ให้น้องเขาเล่นเอวีใช่อย่างแอบเชียร์ให้น้องเขาแบบซอมบี้เดินมาขวนเสื้อให้มันขาดนิดไหมแบบนะซับแล้วแบบมีสโลมึงสโลเยอะเลยแล้วนี่แล้วก็มันดุ้งดองดุ้งดองเฮ้ยการ์ตูนญี่ปุ่นชอบมีอ๋อนะเดี๋ยวอันนั้นพวกเฮนไตป่ะโอ้ยมันธรรมดาก็มีอ๋อธรรมดาก็มีนะแต่ว่าเอออะไรอ่ะGhost in the Shell ไงอย่างนั้นว่าที่แบบจริงๆว่าเออเนี่ยพอพูดถึง Ghost in the Shell แม่งก็ทำมาจากหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นนะแล้วมันเวิร์คกับการที่มันเป็นหนังฮอลลีวูดถูกป่ะเพราะตัวละครพวกซีนพวกฉากอะไรอ่ะโคเดอร์เชลเชลแม่งมันทำได้โอเคกว่าเยอะเลยอ่ะโคเดอร์เชลพูดถึงโคเดอร์เชลพี่ชอบไอตัวนี่มากเลยไอตัวเขาเรียกแฟร์ไอนางโรมที่หุ่นยนต์อ่ะนั่งเดินอ่ะสวยมากเลยเออนั่นแหละแล้วจะเห็นมีอ้าปากมีปืนมีเฮียอะไรรู้เนี่ยฉะนั้นเรื่องเฮียนี้แม่งมึงเอาให้ฮอลลีวูดทำก็ได้จริงๆแล้วเพราะตัวละครทุกอย่างแม่งสร้างขึ้นมาให้อยู่ในเวสเทิร์นหมดเลยยังมีอีกกรณีนึงก่อนหน้านี้ที่น้องๆชอบพูดวันพีซนี่กรณีเดียวกันเลยวันพีซจะเป็นไลฟ์แอคชั่นจะออกเป็นไงครับพี่เนี่ยแม่งดูดิงานดิสโทเปียนมันต้องแบบเอาพูดง่ายๆแม่งโหพอพูดถึงดิสโทเปียนปั๊บมันใหม่หมดเลยแล้วแม่งฟอร์มยักษ์แน่นอนอ่ะใช้เงินน่ะกูขอดูแค่ซีนเดียวเลยสู้กับบักกี้ทำไงขอดูแค่นี้ที่บักกี้แยกส่วนนะเออเอาแค่ไม่ลอยก่อนอ่ะซีจีล้วนกูไม่เชื่อกูแล้วให้ไม่ลอยนะแล้วให้ดูสนุกกูอยากเห็นแขนลูฟี่กับตัวบักกี้จะเป็นยังไงอยากเห็นมากไม่คือถ้าเกิดเราเขาเรียกว่าวิชวลนะต้องทำให้มันมีวิชวลของตัวเองอ่ะทำยากนะจริงๆแล้วการปรับใช้ให้มันเป็นดูภาพยนตร์แทนที่มันจะกลายเป็นภาพยนตร์ที่ดูเหมือนการ์ตูนจริงๆพูดเรื่องนี้แล้วหนักใจนะเว้ยเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมีไม่กี่ทีมนะในโลกใบนี้ที่แม่งทำดิสโทเปียนแล้วสวยแบบเชื่อได้เลยนะแม่งน้อยมากอ่ะนะรอดูสเปียร์เบิร์กเรื่อง Lady Player 1แล้วกันนะก็ได้จบเลย Lady Player 1น่าดูมากน่าดูงานวิชวลเขาดีใช่ไหมมันต้องใช้ทีมใหญ่ขนาดนั้นถึงจะทำให้มันดูเป็นหนังอีกเรื่องที่เวลาเราดูน่าจะเป็นเอนจอยแบบเฮ้ยเจ็บแม่คอนท่าเฮ้ยนู่นนี่เฮ้ยไอ้เหี้ยโซนิคเฮ้ยอะไรอย่างงี้ไงนะก็ลองดูเรื่องนี้ไม่แนะนำเออไม่แนะนำถ้าเกิดไม่ใช่แฟนจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องดูก็ได้สิเอาเป็นว่าถ้าคุณจะต้องแบบเติม Netflix เพื่อดูเรื่องนี้เลยโอ้อย่าเลยเพราะว่าตะกี้พูดพี่กับพี่ท็อป2คนไม่พูดกันเสียงเดียวกันเลยพี่ท็อปบอกเป็นเรื่องที่กูแบบดูเวลาว่าเมื่อไหร่จะจบเป็นหนังอีกเรื่องที่ใครเป็นมั่งดูหนังเรื่องเนี้ยพอดูได้สักครึ่งเรื่องกูนึกว่าแม่งมัน2ชั่วโมงแล้วดูไทม์ไลน์เมื่อไหร่จะจบวะโอ้ยครึ่งเรื่องไอ้เหี้ยมันเป็นหนังที่ไอ้เหี้ยทรมานทรมานเลยเชื่อไหมว่ากูใส่หูฟังดูหนังเรื่องนี้อยู่เนี่ยกูแบบโอ้ยทำไมโอ้ยเฮียมันก็ท
จะหลับจะหลับก็ไม่ได้เฮียกูต้องรีวิวเพราะถ้ากูหลับเนี่ยมันจะไม่รู้เรื่องคือเนี่ยอารมณ์มันต้องแบบโอ้โหมึงช่วยปลดกูจากความทรมานนี่ทีได้ไหมอารมณ์นั่นเลยเฮียปลดฉันจากความทรมานในครั้งนี้ทีปลดกูจากพันธะในครั้งนี้ปืนไม่ใช่เฮียเนี่ยกูตายแท้ไอ้นั่นดีกว่าเออนั่นแหละอ่ะให้คะแนนเลยดีกว่าเรื่องนี้นะสอบตกถ้าทุกอย่างเลยชอบอย่างเดียวก็คือโลเคชั่นนะก็โลเคชั่นน่าจะใช้ในคิดว่าน่าจะแถวพวกยุโรปกลางๆเพราะสถานที่อย่างนั้นน่ะเหมาะจริงๆแล้วมีโอกาสพี่ไม่รู้หรอกนะแต่มีโอกาสเซ็ตมั้ยเซ็ตได้มั้ยมันเยอะไปนะมันตึกทั้งตึกเลยนะมันคงไม่เซ็ตอ่ะหรือว่าพอเซ็ตไงถึงไม่มีตังค์ทีกีไงโอ้มันโหไม่แต่เซ็ตเป็นตึกพอเห็นอยู่มันใช้หลักตึกมากมีตอกมีซอยมีโอ้น่าจะใช้สถานที่จริงชัวนะอันนี้มันจะเคยดูพอดีว่าใกล้ๆนี่มันมีเรื่องCall Me By Your Nameแล้วมันน่าจะคล้ายๆกันผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยอิตาลีเปล่าวะน่าความรู้สึกมันสถาปัตยกรรมแม่งใช่เลยนะฮะอันนี้ชอบแค่นี้แหละนอกนั้นเนี่ยเรื่องตัวละครเรื่องการแสดงเรื่องเหี้ยอะไรแม่งสอบตกทุกอย่างเลยนะนั้นเอาไปแค่2เต็ม10นะครับผมส่วนพี่นี่พี่พูดเลยว่าเป็นการดูหนังอีกครั้งที่ทรมานมากทรมานคือแบบถ้าไม่ต้องมารีวิวอะปิดครึ่งเรื่องนะบอกเลยกูอยากปิดตั้งแต่ประมาณ15นาทีแล้วคือดูมาครึ่งเรื่องแล้วกูดราม่าในชีวิตเลยอ่ะกำลังทำเหี้ยอะไรอยู่เนี่ยกูทำผิดอะไรในชีวิตกูต้องมาเจออะไรอย่างนี้ทำเหี้ยอะไรอยู่เนี่ยทำไมกูต้องมานั่งอดทนอดกลั้นดูเหี้ยอะไรแบบนี้เข้าใจมั้ยไม่มี CG ช็อตไหนที่น่าชมเลยแม้กระทั่งภาพพี่บอกเลยถ่ายก็ไม่สวยนะด้วยความที่หนังเรื่องนี้เป็นดิสโทเปียน1และ2คือมันมีความหวือหวาเวลาเราไปดูการ์ตูนเนี่ยฉากแอคชั่นมันจะมีการแบบหุ้ยช้อนให้เห็นพลังอุ้ยแบบวิ่งฉากไล่ล่ากันมันจะมีการใช้มุมกล้องแปลกๆใช้เลนส์วายมันหวือหวาเนี่ยอันนี้ถ่ายเหมือนละครมากอันนี้ถ่ายแบบธรรมดาถ่ายละครนิ่งๆรับเวลาคุยกันก็รับข้างหูรับอะไรเหมือนละครมากรับแบบบางทีตัดคัดรับไปละมามีเดียมช็อตไปมามีเดียมช็อตคือครึ่งตัวนะภาษาเทคนิคเขาเรียกมีเดียมช็อตมีเดียมช็อตรับไปมาไปมาอะไรเงี้ยแล้วก็มีเบิร์ดไอวิวบ่อยๆทำบ่อยเหมือนกันเบิร์ดไอวิวเบิร์ดไอวิวนี่เป็นศัพท์ที่ใช้จริงๆนะใช่คือวิวจากนกอ่ะมองอย่างนี้ศัพท์เทคนิคใช้จริงก็นั่นแหละส่วนตัวพี่ไม่ชอบเลยหนังเรื่องนี้ไม่มีอะไรชอบเลยใช่ไหมคือเอาจริงๆตอนดูการ์ตูนอ่ะส่วนตัวพี่นะฟูลเมทัลคิมิสไม่ใช่เฟเวอริตอนิเมะของพี่อยู่แล้วด้วยพูดตรงๆ อ่านสนุกกว่าดูอนิเมะด้วยส่วนตัวพี่นะตอนอ่านสนุกกว่าตอนดูอนิเมะด้วยรู้สึกตอนดูอนิเมะมันโคตรน่าเบื่อเหมือนกันการ์ตูนเรื่องนี้นะ อาจจะไม่ถูกโฉลกกับมันมั้งด้วยอย่างนึงส่วนตัวเลยพี่เรื่องนี้อ่ะพี่ขอให้ที่1คะแนนแล้วกันนี่ถือว่าพี่ท็อปใจดีมากนะ1คะแนนนี่ให้ค่าอะไรรู้มั้ยให้ค่าน้องที่เป็นหมาถ้าตัดไปรับนะถ้าตัดไปรับน้องตอนจบอ่ะจะกลายเป็น3คะแนนเลยโอ้นะแล้วตอนนี้เรื่องที่จะตามมาก็คือ Breeze นะโอ้ยมึงเห็นดาบอันนั้นป่ะล่ะเห็นป่ะล่ะนะโอ้โหก็รอดูต่อไปพี่แอบไปเห็นในเทรลเลอร์ของญี่ปุ่นโอ้คนญี่ปุ่นแม่งกดไลค์กันฉ่ำไปกดดิสไลค์ฉ่ำหมดเลยเทเลอร์ไอ้ทีเซอร์ไอ้บีดอันนั้นอ่ะเขาก็คงจะมีความรู้สึกเหมือนเราอ่ะคือเอาจริงนะคือพี่ไม่ได้ว่าความคิดใครผิดพี่ไม่กล้าก้าวไก่ความคิดใครอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่พี่จะพูดเนี่ยมันคือความคิดพี่อย่างเดียวเลยคือความเล่นแย่ของญี่ปุ่นเนี่ยมันเอาอ่ะมันแก้ไม่ได้ก็จริงแหละแต่ว่าพี่พูดกันตามตรงถ้าพูดกันตามเนื้อผ้าเนี่ยคนทั้งโลกเวลาเห็นการเล่นแย่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะรู้สึกว่าไม่จริงถูกป่ะใช่ต่อให้เขามนุษย์คนไหนใช้ชีวิตเสือทำตายตายหมาตายอย่างเนี้ยมันไม่มีไงแค่กูไม่สองทีกูยังเหนื่อยแล้วเนี่ยเชื่อว่าคนญี่ปุ่นเองเขาก็ไม่ชอบอะไรอย่างนี้เหมือนกันผมว่านะก็มีแหละเขามีความรู้สึกเหมือนกันว่าทำไมบ้านกูถึงเล่นใหญ่กันอะไรอย่างนี้กูว่าอย่างนั้นเขาไม่ได้โง่นะเว้ยผมว่าเขาไม่ได้โง่นะเขารู้ตัวเองเหมือนกันว่าเออมันมีการเล่นใหญ่ที่เขากูไปเที่ยวญี่ปุ่นเดินชนไหลบางทีเดินตลาดไงเยอะๆไงเดินชนไหลเขาก็ไม่มีแบบขอโทษครับไม่มีแบบนี้นะไม่มีเออไม่มีแบบชนกูแบบกระแทกแรงมากมันมีป้ากระแทกแรงมากเขาป้าเขาก็ไม่ได้หันมาโอ้ยขอโทษร้านขอโทษมากไปกินชาบ้านป้าไปกินชาบ้านป้าไปป้าขอโทษจริงป้าขอโทษจริงไม่มีแบบนี้เหมือนกันจริงๆญี่ปุ่นจำได้นึกได้เรื่องนึงพอดีมีหนังแบบซึ้งๆเรื่องนึงเรื่องนานะโอ้ยนานะที่เป็นผู้หญิงวงดนตรีอะนักดนตรีผู้หญิงอ่ะก็เนี่ย
ก็โอเคก็ไม่ใหญ่นะก็ไม่ใหญ่ก็โอเคในระดับที่เราดูแล้วเรารู้สึกแล้วก็มีดราม่าด้วยอินได้โอเคมีดราม่ามากด้วยนะกูร้องไห้ด้วยตอนนั้นอ่ะพูดงี้เลยจำได้จบมากูหารูปนางเอกดูโอ้ยน่ารักน่ารักคนนี้มันมีเสน่ห์แล้วมันน่าหลงไหลขอขอบคุณคนที่โดเนทเข้ามาครับใครที่โดเนทเข้ามาขอบคุณจริงๆช่วงนี้อาจจะลงคลิปน้อยหน่อยแต่ละคนมันมีภาระก็อย่างที่บอกแล้วนะมันก็มีภาระหน้าที่ประจำวันแต่ละคนแต่ถ้าใครโดเนทมาขอขอบคุณจริงๆไม่ว่าคันที่โดเนทมามากน้อยขอบคุณเลยขอบคุณมากครับและถ้าใครสนใจที่จะสนับสนุนพวกเรานะครับก็จะมี4ช่องทางบัตร24หลักทูวอลเล็ตพร้อมเพย์พาวสนับสนุนพวกเราได้ให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปชื่อของน้องๆก็จะขึ้นอยู่บนนี้นะครับใช่โอเคครับตกหล่นยังไงก็ขออภัยด้วยวันนี้ลากันเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะฮะเจอกันเทปหน้าเทปหน้าจะเป็นอะไรนะดราก้อนบอลกูอยากรีวิวแล้วเนี่ยมีทูมไรเดอร์ทูมไรเดอร์มาแล้วเข้าแล้วใช่ไหมเข้าแล้วทูมไรเดอร์นะดูว่าเราจะติดลุกอารีน่าโจลี่ไหมนะฮะเราจะติดภาพอารีน่าโจลี่ไหมหรือว่าคนใหม่จะทำได้ดีกว่าเดิมนะเราดูต่อไปครับใช่ๆๆเจอกันสัปดาห์หน้าหรือเปล่าโอเควันนี้สวัสดีครับสัปดาห์หน้าเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ